สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Holiday Cooking by ยิ่งศักดิ์เป็นประจำนะครับคุณผู้ชมทั้งเสาร์และอาทิตย์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นทาง Bright TV ช่อง20นะครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีนกันอีกแล้วเขาบอกว่าตรุษจีนก็เหมือนกับปีใหม่ไทยเหมือนสงกรานต์เหมือนอะไรอย่างนี้แหละคุณผู้ชมครับก็คือการเริ่มต้นปีการเริ่มต้นใหม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดว่าถ้าคุณได้มีโอกาสแค่ได้เริ่มต้นก็ถือว่าคุณเป็นคนมีโชคแล้วนะคุณผู้ชมดีกว่านั่งอยู่โดยที่ไม่มีโอกาสเริ่มต้นเพราะฉะนั้นการกำหนดวันตรุษจีนหรือวันเทศกาลอะไรก็ตามมันก็คือการกำหนดวันให้เรามีโอกาสทบคิดทบทวนสิ่งที่ผ่านมาอะไรดีอะไรไม่ดีเราก็เริ่มต้นใหม่ได้เพราะอะไรคุณผู้ชมชีวิตของคนเรามีอยู่แค่3วันเองนะคุณผู้ชมเกิดมามนุษย์มี3วันเองเมื่อวานนี้ทำอะไรไปแล้วแก้ไขไม่ได้เอามาเป็นบทเรียนอย่าทำอีกเสร็จแล้วก็เหลือเพียงแค่วันนี้ที่คุณผู้ชมยังมีโอกาสมีลมหายใจใช้ความสามารถทำให้ประสบความสำเร็จส่วนวันพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงอย่ามัวแต่ฝันเฟื่องถึงวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมครับทำวันนี้ให้ดีที่สุดพรุ่งนี้มาถึงมันจะดีเองแล้วก็ตามธรรมเนียมของคนจีนการรวมพี่รวมน้องก็ถือว่า1ปีต่างคนต่างไปทำมาหากินกันกลับมาหาพ่อแม่ไหว้ปู่ย่าตายายมีความกตัญญูถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คนประสบความสำเร็จแล้วก็รุ่งเรืองแล้วก็เจริญในชีวิตอาจารย์เกิดมาไม่เคยเห็นนะคนที่ขาดความกตัญญูไม่รักพ่อไม่รักแม่ไม่รักพี่ไม่รักน้องแล้วจะรุ่งเรืองร่ำรวยฉันไม่เคยเจอนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นความกตัญญูเป็นสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่เดี๋ยวนี้ไม่อยากส่งเสริมเลยซองอั่งเปาแต่เอียเด็กๆบางคนรอวันตรุษจีนเพื่ออยากจะได้สตังค์อาจารย์นี่สอนว่ามันก็ดูน่ารักแหละปู่ย่าตายายมาแจกอั่งเปาเด็กๆนะลูกหลานกี่คนมาแจกมันเป็นความน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูแล้วก็ดูสนุกสนานแต่ไม่อยากให้ความหมายของการให้เป็นการตั้งหน้าตั้งตาคอยหรือแกะซองออกมา20บาทเองอะไรอย่างเงี้ยมันดูไม่น่ารักกับคุณผู้ชมค่ะอาจารย์นี่สักอยากให้เด็กๆอยากได้อะไรต้องขวนขวายและทำให้ได้ด้วยตนเองแต่ยังไงก็ตามในเทศกาลตรุษจีนเราจะไปมาหาสู่กับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องจะมาเราควรมีเมนูเก๋ๆไว้รับประทานไหมอันนี้คือคำถามบางคนอาจจะคิดเป็ดไก่เต็มบ้านแค่เห็นก็เบื่อแล้วไม่อยากจะกินคุณผู้ชมวันนี้เรามีของเก๋ๆมาฝากเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะเหมาะกับวันตรุษจีนรับประทานเล่นๆแบบชิวๆไหมคุณผู้ชมครับวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมทำกุ้งทอดส้มตำสตรอเบอรี่ค่ะแค่นี้ก็พอแล้ววันนี้จะมาทำน้ำพริกญี่ปุ่นนะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับน้ำพริกญี่ปุ่นของเราวันนี้เรามีท็อปปี้มะขามจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากคุณผู้ชมค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนกวนจนส่วนผสมเริ่มข้นใส่แบะแซพริกขี้หนูแดงสาบกวนจนมีลักษณะข้นเหนียวแล้วปิดไฟพักมะขามกวนไว้จนเย็นปั้นเป็นก้อนกลมขนาดเล็กคลุกลงในน้ำตาลทรายห่อด้วยพลาสติกหุ้มด้วยกระดาษว่าวอีกชั้นเก็บใส่ภาชนะที่มีฝาปิดจนถึงเวลารับประทานแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ